โรงพยาบาลน่านเปิดบริการทางการแพทย์เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2499และทำพิธีเปิดโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2501ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่านได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินโรงพยาบาลน่านหลายครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่เป็นประวัติศาสตร์อันสำคัญได้แก่ครั้งที่1เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ทรงพระราชทานกล่องที่ห่อด้วยกระดาษแก่นายแพทย์บุญยงวงรักมิตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านในขณะนั้นแล้วทรงรับสั่งว่าเงิน 240,000 บาทที่หมอขอไปนั้นฉันเอามาให้แล้วและรับสั่งต่อไปว่าเงินนี้ให้เธอนำไปทำการก่อสร้างเองโดยไม่ต้องผ่านทางราชการฉันไว้ใจเธอและรับสั่งประโยคสุดท้ายว่าสร้างเสร็จขอให้บอกไปฉันจะมาเปิดปัจจุบันโรงพยาบาลน่านเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด502เตียงมีบุคลากรรวม 1,669 คนให้บริการจำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดกว่า 513,000 ครั้งต่อปีเฉลี่ย 1,795 คนต่อวันจำนวนผู้ป่วยในกว่า 38,700 ครั้งต่อปีจากการพัฒนาคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องทำให้โรงพยาบาลน่านได้รับการรับรองคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลหรือ SA ครั้งที่1วันที่13มีนาคม2550และต่ออายุการรับรองคุณภาพต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันผลงานเด่นในปัจจุบันเช่นการบริหารจัดการภาวะวิกฤตกรณีการเกิดโรคระบาดโควิด-19 ทั้งการบริหารจัดการการรักษาพยาบาลการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันควบคุมโรคการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมประสบความสำเร็จได้รับรางวัล Green and Clean Hospital ระดับ G+ Plus รางวัลอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสียระดับทองการพัฒนาด้านอาหารปลอดภัยจากต้นน้ำที่ปลอดภัยสู่ปลายทางที่ปลอดภัยการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้แก่การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันดร.บุญยงที่พัฒนาให้แพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ทั้งนี้ได้พัฒนาระบบเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพของประชาชนประวัติการรักษาของผู้ป่วยในจังหวัดน่านเข้าด้วยกันโดยผ่านระบบ API Gateway และทำงานบนระบบ Multi Protocol Label Switching ของกระทรวงสาธารณสุขผ่านเครือข่ายครอบคลุมทั้งจังหวัดอีกด้วยและในปัจจุบันโรงพยาบาลน่านยังได้เปิดให้บริการคลินิกพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างครบถ้วนมากขึ้นได้แก่คลินิกกัญชาทางการแพทย์หน่วยตรวจส่วนหัวใจและหลอดเลือดหน่วยงานเคมีบำบัดและคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการหรือ SMC เป็นต้นโดยโรงพยาบาลน่านได้ดำเนินการเปิดหอผู้ป่วยจิตเวชและสามารถให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าเพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงการขยายเครือข่ายการให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชสู่โรงพยาบาลชุมชนครอบคลุมทั้งจังหวัดจากการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์5ปีของโรงพยาบาลน่านเมื่อเดือนตุลาคม2564ที่ผ่านมาคณะผู้บริหารและทีมนำโรงพยาบาลได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ดังนี้โรงพยาบาลน่านโรงพยาบาลคุณภาพชั้นนำทันสมัยในดวงใจคนน่านโดยยังคงยึดมั่นในปรัชญาค่านิยมการทำงานของคนโรงพยาบาลน่านตามคำสอนของอาจารย์นายแพทย์บุญยงวงรักมิตรที่ว่าทำงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถด้วยความระมัดระวังและด้วยความปรารถนาดีซึ่งจะเป็นวิสัยทัศน์และค่านิยมในการขับเคลื่อนงานคุณภาพของชาวโรงพยาบาลน่านตั้งแต่ปี2565เป็นต้นไปนอกจากนี้ในปี2565โรงพยาบาลน่านจะมีการพัฒนาในด้านอื่นๆที่สำคัญดังนี้1. การก่อสร้างอาคารสำคัญ3อาคารโดยการสนับสนุนจากมูลนิธิกสิกรไทยรวมมูลค่า891ล้านบาทได้แก่อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน4ชั้นอาคารจอดรถสร้างแล้วเสร็จในปี2566อาคารรังสีและห้องผ่าตัดกำหนดแล้วเสร็จในปี2568เข็มมุ่งในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ Excellence Center ในการบริการด้านต่างๆ5ด้านที่สำคัญดังนี้ 1. ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินหรือทอมาเซ็นเตอร์ในการบริการผ่าตัดสมองหัวใจอวัยวะต่างๆแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก 2. ศูนย์โรคหัวใจให้บริการตรวจส่วนหัวใจและหลอดเลือดผ่าตัดหัวใจ
3. ศูนย์โรคมะเร็งให้บริการรักษามะเร็งด้วยการผ่าตัดและยาเคมีบำบัด 4. ศูนย์ส่องกล้องผ่าตัดรักษาผ่าตัดด้วยการส่องกล้องเพื่อให้แผลผ่าตัดเล็กผู้ป่วยเจ็บปวดน้อยและฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว 5. ศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจรเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพื่อดูแลผู้สูงอายุให้แข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยมีอายุยืนยาวนอกจากการพัฒนาคุณภาพการบริการและด้านอาคารสถานที่ผู้บริหารให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่านทุกคนมุ่งเน้นการเป็นองค์กรแห่งความสุขสืบสานวัฒนธรรมองค์กรอันดีงามเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้วยการสนับสนุนส่งเสริมการออกกำลังกายการตรวจสุขภาพประจำปีของเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 100% สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือความเป็นครอบครัวของชาวโรงพยาบาลน่านต้องมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นพวกเดียวกันซึ่งเราได้พิสูจน์ความสามัคคีของพวกเราผ่านภารกิจสำคัญและยิ่งใหญ่มาหลายเหตุการณ์รวมถึงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เป็นอีกครั้งในการพิสูจน์ความสามัคคีในการต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคของพวกเราจนประสบความสำเร็จและนี่คือความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของพวกเราชาวโรงพยาบาลน่านทุกคน